วัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางครับอยู่ที่ถลางจังหวัดภูเก็ตครับเข้ามาด้านในจุดลงทะเบียนครับแสดงด้านหน้ายุคแรกๆของประเทศไทยครับพระวิษณุหรือที่เรียกกันว่าพระนารายณ์ครับแสดงการกำเนิดของเกาะภูเก็ตครับก็คือพบในโซนใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีทุกตึกอะค่ะทางซีลอนชื่อเรียกเกาะภูเก็ตในไซมวยอยุธยาครับปีพ.ศ. 2528นะคะชาวพม่านะคะได้เกิดสงครามข้าวทับขึ้นนะคะแล้วพม่าเนี่ยได้เดินทางเข้ามาทางเมืองไทยนะคะในพื้นที่ต่างๆทั้งจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดินมาก้าวทับหนึ่งเนี่ยได้มาขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยย่ามุกย่าจันนะคะเจ้าเมืองถลางนะตอนนั้นนะคะเสียชีวิตลงนะคะยังไม่มีทางกรุงเทพเนี่ยยังไม่มีการเรียกว่าตั้งเจ้าเมืองสารคนใหม่และช่วงนั้นศึกก็เข้ามาพอดีนะคะย่ามุกย่าจันเนี่ยโดนจับไปอยู่ที่ปากพระนะคะโดยกรุงเทพเนี่ยจับย่ามุกย่าจันไปไว้ที่ปากพระถ้าทุกคนเข้ามาทางผ่านเกาะภูเก็ตนะคะก็ก่อนถึงเกาะภูเก็ตนะคะก่อนข้ามสะพานสารสินตรงนั้นคือเขาเรียกว่าปากพระนะคะท่านก็อยู่ตรงนั้นแล้วประจวบเหมาะกับว่าทหารพม่าเนี่ยบุกเข้ามาพอดีเมื่อทหารเข้ามาพอดีท่านก็เลยเหมือนหนีกลับเข้ามาทางฝั่งตลาดนะคะแล้วก็มารวบรวมไพ่พลนะคะรวบรวมไพ่พลที่จะสู้กับพม่าตอนนั้นชาวเมืองบางส่วนเนี่ยก็เรียกว่าหนีเข้าป่าบ้างหนีไปตามพื้นที่ต่างๆบ้างแต่ท่านก็ได้รวบรวมไพ่พลแล้วก็ใช้พลศึกต่างๆนะคะจนสู้รบชนะพม่านะคะแล้วพม่าก็เรียกว่ากำลังคนเนี่ยเยอะแต่ว่าอาหารที่จะกินป้อนให้เขาเนี่ยน้อยเขาก็ต้องกลับไปจันและคุณหญิงมุกได้รับพระราชทานเป็นท้าวเทพกษัตริย์และท้าวสิงห์สุนทรแห่งเมืองภูเก็ตนะคะในช่วงนั้นก็จะมีเหมือนเป็นนายหน้าเป็นนายเหมืองนะคะเป็นจัดทหารคนมาจากประเทศจีนเข้ามานะคะเมื่อคนกลุ่มนี้มาเรียกว่ามาแต่งงานกับคนพื้นเมืองก็เกิดเป็นวัดมีการค่านิยมมีความนิยมต่างๆมีการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดเป็นรูปแบบไม่ไหวไปติดนะคะเพราะนั่นคือลักษณะของเจ้าสาวเท่านั้นค่ะคนอื่นติดได้แต่ติดแบบอื่นอย่าเป็นดอกไม้ไหวเด็ดขาดนะคะเสื้อย่ากับบ้าๆมันต่างกันยังไงคือเสื้อผู้ชายหรือเสื้อผู้หญิงอันนี้ในความเข้าใจของคนปัจจุบันนะคะในสมัยนี้นะคะเสื้อย่าเนี่ยคือเสื้อที่เป็นผ้าเรียกว่าผ้าบางๆผ้าผิวๆอะค่ะผ้าบางๆลักษณะสีขาวอย่างนี้แล้วข้างล่างจะเป็นตัววีเป็นวีมันเสื้อที่มันใส่คลุมอีกชั้นนึงใช่ค่ะเป็นแต่เป็นปลายตัดตัววีนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อบาบานะคะก็จะเป็นเสื้อคอปิดคอจีนะคะแล้วก็แขนยาวค่ะแล้วก็ปลายตัดตรงอ๋อแล้วถ้าแบบนี้ของผู้ชายมีไหมครับแบบนี้ไม่มีค่ะอ๋อต้องเป็นของผู้หญิงคือของผู้ชายพูดถึงเครื่องแต่งกายของผู้ชายชาวจีนเนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นมากอะค่ะจะคล้ายๆแบบออกไปทรงสไตล์จีนไปเลยของผู้ชายจะเป็นเสื้อคอปิดใช่ไหมค่ะใช่คอปิดอยากได้แต่ว่ามันอึดอัดเดี๋ยวนี้ก็มีการเอามาประยุกต์เยอะค่ะบางทีก็เอาผ้าบาติกมาตัดค่ะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะชาจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้มีคนหลากหลายเชื้อชาตินะคะเข้ามาอยู่อาศัยมากถ้าสังเกตในปัจจุบันนะคะชาวภูเก็ตเนี่ยจะมีแบบหลายกลุ่มมากไม่ว่าจะเป็นชาวไทยมุสลิมนะคะชาวไทยพุทธหรือว่าชาวเลนะคะห้องนี้ส่วนนี้นะคะจำลองเกี่ยวกับพิธีลอยเรือของชาวเลนะคะพิธีลอยเรือของชาวเลเนี่ยแบบขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเหมือนลอยคล็อกให้ออกไปถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็พิธีลอยกระทงของบ้านเรา